ันศุกร์ที่19ธันวาคมที่ผ่านมาบอกเลยว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อยังหนุ่มไหมพี่รัฐที่ปีนี้พิเศษตรงที่พี่ชายอย่างหนุ่มก๊อฟพิชยะมีของขวัญให้ดีใจแต่ไม่เท่ากับที่2หนุ่มจะมีผลงานคู่กันให้แฟนคลับก๊อฟไม้ได้หายคิดถึงมีคุยกันบ้างแต่ว่ารอให้แบบเหมือนทุกอย่างพร้อมลงตัวเอาคิวกันดีกว่าเอาคิวใช่เพราะจริงๆคือเหมือนแบบว่าที่ผ่านมาก็ถ่ายละครรับหนังอะไรเงี้ยไม้เขาเล่นละครด้วยเหมือนคิวในการทำอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบถ้าจะทำอะไรเงี้ยมันต้องวางล่วงหน้ากันแบบเป็นปีอะครับเหมือนหมายถึงว่าวางปีนี้แล้วไปออกกลางไปปีนู่นเลยอะไรเงี้ยครับต้องใช้เวลาสเก็ตดาววันนี้เป็นของดูโอพี่น้องก๊อฟไม้ในงานเลี้ยงปีใหม่บ้านโพลีพลัสที่พอสัมภาษณ์เสร็จก็ต้องทำท่าดาวกระจายต่อบอกเลยว่าท่าดาวกระจายของสองหนุ่มเนี่ยน่ารักตรงที่หนุ่มก๊อฟเดินหนุ่มไม้น้องชายหยอกเอิญมาให้ได้อมยิ้มกันแบบนี้1 2 3โอ๊ย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 เล่นกันแบบนี้ครับเล่นกันแบบนี้ครับสองสาม